ไอเดียทำกระเป๋าถุงผ้าแบบมีซับในรายละเอียดของอุปกรณ์อยู่ที่คำอธิบายนะคะผ้ากระเป๋าผ้าซับในหูกระเป๋าและพลาสติกรองก้นกระเป๋าค่ะผ้าทำกระเป๋าด้านในมี2ชิ้นนะคะทบผ้ากระเป๋าทั้ง2ใบเย็บโดยรอบเว้นช่องกลับผ้ากลับผ้าแล้วก็รีดและเดินเส้นบนปากกระเป๋าเสร็จแล้วเย็บติดกับผ้าซับในค่ะอีกใบก็เหมือนกันเย็บโดยรอบ 0.5 นิ้วเว้นช่องกลับผ้าด้านล่างด้วยนะคะรีดแบบตะเข็บขีดเส้นแล้วก็เย็บทั้ง2ด้านส่วนวิธีการเย็บตัวกระเป๋าสามารถดูได้จากคลิปก่อนหน้านี้ค่ะเย็บที่ก้นกระเป๋าแบบเดิมนะคะตัดปลายออกทั้งตัวกระเป๋าและผ้าซับในกลับกระเป๋าเป็นด้านถูกใส่ลงไปในผ้าซับในให้ด้านถูกประกบกันจัดให้ขอบกระเป๋าพอดีกันนะคะเนาและเย็บลงมาโดยรอบ 0.5 นิ้วกลับออกมาค่ะแล้วก็เย็บช่องกลับผ้าจัดให้ผ้าซับในแนบกับตัวกระเป๋าปากกระเป๋าจะต่ำลงมา 1.5 นิ้วรีดเนาและเย็บโดยรอบนะคะ 1.5 และ 1/3/4 นิ้วขีดเส้นและเย็บเลยค่ะกำหนดจุดติดหูกระเป๋าใส่พวงกุญแจเพื่อห้อยเป็นเครื่องประดับนะคะเนาแล้วก็เย็บด้วยเอ็นเบอร์26ค่ะกำหนดจุดติดกระดุมแม่เหล็กและติดให้เรียบร้อยพลาสติกรองก้นกระเป๋ากับผ้าหุ้มพลาสติกเย็บและใส่พลาสติกค่ะใช้กาวติดด้านข้างนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ไปในกระเป๋าเลยเสร็จแล้วค่ะสวยนะฮะคุณที่รับชมนะฮะและอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะคะ